ตอนนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงรายนะครับที่แม่สายเนี่ยตอนนี้ก็พ้นจากระดับวิกฤตแล้วนะครับน้ำลดแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงการฟื้นฟูนะครับเดี๋ยวจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งกันด้วยนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นักแต่พื้นที่หรือว่าจุดที่ต้องจับตาแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับหลังจากนี้ก็คือในพื้นที่ภาคอีสานครับริมน้ำโขงนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดหนองคายตอนนี้ได้รับผลกระทบในหลายๆจุดด้วยกันนะครับคือระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าไปท่วมนะครับเป็นชุมชนในเขตเมืองด้วยนะครับแต่ว่าบางจุดนะครับก็มีผนังกั้นน้ำที่มันพังไปนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยหลากเข้าไปท่วมแต่ว่าเขาบอกว่าที่จังหวัดหนองคายเนี่ยผลกระทบนะครับความเสียหายอาจจะไม่มากเท่ากับที่เชียงรายเพราะว่าเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยที่หนองคายค่อนข้างดีนะครับมีการเตรียมความพร้อมมีการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศแล้วก็นำมาถอดบทเรียนใช้กับที่จังหวัดหนองคายเราจึงเห็นภาพความเสียหายที่อาจจะน้อยกว่าที่เชียงรายนะเหมือนประชาชนก็ตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจาก2ปัจจัยนะคะก็คือเห็นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่อนข้างมีความวิตกกังวลจึงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแจ้งเตือนผ่านทั้งสื่อออนไลน์เสียงตามสายและให้หน่วยงานราชการกระจายข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดแต่1ปัญหาก็คือเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงอย่างรวดเร็วเมื่อคืนที่ผ่านมาเราเลยเห็นภาพค่ะว่าหลายๆจุดเนี่ยพนังกั้นน้ำแตกแต่ว่าทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยกันมีการอุดกั้นปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีการจัดเวรยามเฝ้าระวังคอยเดินตรวจตราบริเวณพนังกั้นน้ำซึ่งเป็นกระสอบทรายที่ตั้งอยู่ด้วยส่วนการช่วยเหลือปศุสัตว์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยววันนี้จะยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคอีสานพาคุณผู้ชมไปติดตามในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะคะอย่างที่คุณอนุชาบอกไปสถานการณ์น้ำดีขึ้นหลายอย่างเริ่มคลี่คลายกลายเป็นไม่ได้อยู่ในช่วงของจุดวิกฤตแล้วแต่เรื่องของการฟื้นฟูการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู่ซึ่งอย่างที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะชาวบ้านริมกกเข้าไปสำรวจความเสียหายนะคะเช่นเดียวกับชาวเชียงของทั้งในเขตเมืองและในพื้นที่แม่สายอีกด้วยค่ะนี่เป็นสภาพความเสียหายนะคะถึงแม้ว่าถนนจะใช้งานได้รถวิ่งได้แต่คุณผู้ชมจะเห็นมีโคลนเต็มพื้นที่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่แม่น้ำสารวินเนี่ยมีน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งในอำเภอศพเมยและที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะถึงแม้ว่าน้ำลดไปแล้วแต่ชาวบ้านในพื้นที่แม่สามแลบหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านพักและสำรวจความเสียหายค่ะชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้มีระดับสูงกว่าปกตินะคะและที่สำคัญน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถเก็บสินค้าในร้านขายของชำได้ทันรองเท้าที่เก็บเอาไว้เป็นสต็อกสำหรับขาย 30-40 กระสอบปรากฏว่าเสียหายทั้งหมดค่ะขึ้นมาเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าเราเก็บของยังไม่ทันแม่หมดเรียบตอนนี้ก็ชื่อแม่ก็ยังเหลืออยู่เลยตอนนี้ความเสียหายถือว่าเยอะไหมเยอะค่ะส่วนมากเป็นอะไรครับรองเท้าค่ะรองเท้าเป็นกระสอบใหญ่อ่ะอยู่ประมาณ30-40กระสอบอยู่เลยตอนนี้มันอยู่ในกูดังเนี่ยคือเก็บไม่ทันใช่ส่วนที่ชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้รถแบ็คโฮฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับเข้าไปรับตัวยายวัย80ปีครับออกมาจากบ้านพักต้องช่วยกันนำตัวลงมาทางระเบียงบ้านแบบนี้นะครับระหว่างทางเนี่ยก็ไปพบผู้ป่วยโรคหัวใจต้องการจะอพยพด้วยเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยนำตัวลงมาจากบ้านชั้น2นะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยโอ้โหร้องดีใจที่มีคนมาช่วยนะครับเพราะว่ารอการช่วยเหลือมานานกันครับแน่นอนความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะไม่เฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเท่านั้นปัญหาที่ตามมานอกจากภาวะที่เกิดจากน้ำแล้วคือการซ้ำเติมจากกลุ่มมิจฉาชีพเข้าไปขโมยโจรกรรมทำให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนกระทบกับคนที่ประสบภัยอย่างผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเธอกำลังเดินตามหารถจัก
ักรยานยนต์ที่จอดหนีน้ำเอาไว้บนถนนหน้าด่านแม่สายนะคะเธอบอกว่าพยายามเดินหามานานแล้วแต่ก็หาไม่เจอค่ะเชื่อว่ารถน่าจะถูกขโมยไปเพราะว่ามีหลายคนนะคะที่รถถูกขโมยไปหลายคันแล้วก็เห็นว่ามีคนที่ข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านขนรถจักรยานยนต์ขึ้นรถ3ล้อช่วงที่ผู้คนกำลังชุลมุนชุลเกวิ่งหนีน้ำแล้วก็เคลียร์ปัญหาส่วนตัวกันเนี่ยแหละค่ะเช่นเดียวกับในบ้านนะคะบางคนบ้านที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็หนีออกมาพักอยู่ข้างนอกเป็นการชั่วคราวปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบพบว่าบ้านถูกงัดจากด้านหลังบ้านแล้วก็ถูกขโมยของมีค่าออกไปด้วยค่ะรู้ได้ยังไงว่ามันโดนขโมยหรือว่าก็คือเนี่ยหาเพราะว่ารถเนี่ยถ้ามันจะไหลมามันจะไกลมันจะได้แค่นี้แล้วแถวนี้มันไม่มีแล้วแล้วมันไม่ได้มีเราคนเดียวคือถ้าเปิดได้ดูในเพจชุมชนนะคะจะเห็นเลยว่ารถมันหายเยอะมากป้ายทะเบียนมันก็ต้องเป็นของเราแต่ป้ายทะเบียนเป็นของไทยไงคะแต่ว่าไปใครไม่รู้ไงเขาก็เอาไปทีละ 2-3 คันอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ช่วงนั้นเป็นช่วงชุลมุนแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่ามันเกิดเหตุใหม่ใช่ไหมคะต่างคนต่างยกรถตัวเองไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างก็เนี่ยค่ะกำลังมาตามหาอีกรอบนึงแล้วก็ไปแจ้งความเบื้องต้นไว้แล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังรอประกันอยู่ประกันรถยนต์อีกค่ะเพราะว่าเพิ่งออกมาได้ล่าสุดนะครับตำรวจสภ.แม่สายจับกลุ่มตัวชายชาวเมียนมาได้4คนครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าเป็นคนร้ายที่ลอบเข้าไปรักทรัพย์ในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอพยพออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับก็เลยทำให้ต้องจัดทีมออกลาดตระเวนเวลากลางคืนด้วยเพื่อที่จะป้องกันคนร้ายเนี่ยไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยครับส่วนที่เขตเมืองเชียงรายค่ะหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรนะคะก็เห็นภาพจากมุมสูงคุณผู้ชมน่าจะมองเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีบ้านที่ถูกน้ำท่วม50หลังจากทั้งหมด150หลังซึ่ง50หลังที่เสียหายเนี่ยคือเสียหายมากเพราะว่าถูกกระแสน้ำซัดจนบ้านพังนะคะบางหลังเนี่ยหายไปกับน้ำทั้งหลังหมู่บ้านนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่รวมกว่า 3,000 คนค่ะตั้งแต่เกิดน้ำท่วมก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะชาวบ้านก็ร้องขอกำลังคนและอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยทำความสะอาดหลังจากน้ำลดขณะที่หมู่บ้านจะเดินที่สะพานทางเข้าออกหมู่บ้านเองตอนนี้ก็ถูกตัดขาดประชาชน500คนเนี่ยไม่ได้กินข้าวนานมา3วันแล้วนะคะบางบ้านเนี่ยกำลังประสบปัญหาที่หนักเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้โดรนเพื่อการเกษตรบินนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นค่ะส่งข้ามแม่น้ำกกเพื่อให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราวค่ะ